ผู้เป็นที่รักของสัตบุรุษพระพุทธภาษิตผู้ได้โอวาทสั่งสอนห้ามจากอกุศลกรรมคือความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษอธิบายความสัตบุรุษคือคนดีย่อมพอใจในโอวาทอนุสาสของผู้หวังดีต่อตนไม่อิ่มไม่เบื่อเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำเขาพอใจในคำสุภาษิตใครห้ามจากความชั่วได้รับความนิยมนับถือจากเขาเสมือนพี่ชายมารดาบิดาหรือญาติที่สนิทแต่อสัตบุรุษคือคนชั่วย่อมไม่พอใจในโอวาทหรืออนุสาสเช่นนั้นคำสั่งสอนตักเตือนของบัณฑิตเมื่อตกไปถึงเขาแล้วเป็นเสมือนตกลงไปในหินหามีการดูดซึมแต่ประการใดไม่นอกจากนี้เขายังจะโกรธเคืองคนที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเสียอีกเขาอาจกระด้างเพราะมีทรัพย์เพราะถือตนว่ามีความรู้เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรที่ใครจะพึงว่ากล่าวตักเตือนเขาเขาทำตนเสมือนคนหนวกต่อคำตักเตือนของผู้หวังดีมีลักษณะโง่แกมยิงประกอบด้วยมานะคือความทะนงตนและมักขะคือการลบหลู่คุณของผู้มีคุณอยู่ในนิสัยสันดานคนเช่นนี้ย่อมจักต้องปรากฏด้วยคำของตนเองหาความสุขความเจริญได้ยากพระอรรถกถาจารย์อธิบายความแตกต่างของคำว่าโอวาทและอนุสาสไว้ดังนี้เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจึงกล่าวสอนเรียกว่าโอวาทเมื่อยังไม่มีเหตุการณ์ ยังไม่มีเรื่องอะไรแต่กล่าวสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำเรียกว่าอนุสาสเป็นการชี้โทษชี้คุณให้เห็นเป็นการป้องกันไว้ก่อนกล่าวต่อหน้าเรียกโอวาททรงสารไปเรียกอนุสาสกล่าวคราวเดียวเรียกโอวาทกล่าวบ่อยๆพร่ำสอนเรียกอนุสาสโอวาทและอนุสาสมีความจำเป็นมากสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์การปลูกฝังลูกหรือลูกศิษย์ให้ดีพ่อแม่จะต้องมันตักเตือนสั่งสอนชี้โทษชี้คุณของการกระทำต่างๆปราศจากหลักอันนี้เสียแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ได้รับความนับถือจากลูกครูอาจารย์ไม่ได้รับความเคารพยำเกรงจากศิษย์ครูที่เป็นเสมือนเรือจ้างก็คือครูที่สอนแต่วิชาอย่างเดียวแต่ครูที่ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นคนดีและมีวิชาความรู้ด้วยนั้นกลายเป็นปูชนียบุคคลของศิษย์พระคุณของครูเช่นนี้ย่อมสถิตสถาพรอยู่ในใจของศิษย์จนชีวิตหาไม่พ่อแม่ต้องไม่กลัวลูกจะโกรธครูอาจารย์ต้องไม่กลัวศิษย์จะชังต้องพยายามทำหน้าที่ของตนไปจนสุดสามารถควรให้โอวาทสั่งสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นควรลงโทษหรือให้รางวัลก็ทำอย่างนั้นตามควรแก่กรณีแม้ลูกหรือศิษย์อาจไม่ค่อยพอใจในวันนี้ เพราะมิได้ประพฤติอะไรตามใจชอบแต่เขาจะต้องรักในวันหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและระลึกถึงเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเข้าบ้างเมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นย่อมจะต้องใคร่ครวญย้อนหลังอยู่เสมอว่าตนได้รับสิ่งใดจากใครมาบ้างอันกลายมาเป็นความรู้ความสามารถความดีงามอันตนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลุกปั่นตนมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังโลกหรือศิษย์จึงไม่เหนื่อยเปล่านอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอีกด้วยคนผ่านเท่านั้นที่เกลียดชังบัณฑิตผู้ให้โอวาทสั่งสอนด้วยความหวังดีดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุอสชิและปุณัพพสุกะภิกษุทั้งสองรูปนี้ เป็นสัทธิวิหาริกคือสิทธิบวชของพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะแต่เธอทั้งสองเป็นอรัชชีคือไม่มียางอายในการทำชั่วเมื่อเธออยู่ที่กีตาคิริวิหารมีภิกษุ500รูปเป็นบริวารล้วนแต่มีนิสัยชั่วช้าลามกทั้งสิ้นกระทำอนาจารหลายอย่างคือความประพฤติอันไม่ควรความประพฤติลามกเช่นปลูกต้นไม้ในปลูกต้นไม้กระถางเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้างได้ทำการประทุษร้ายตระกูล
คือประจบคฤหัสถ์ด้วยวิธีการต่างๆเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มาจากความประพฤติเช่นนั้นอาวาสนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเป็นที่พำนักของภิกษุผู้มีศีลทำอาวาสให้เป็นที่อยู่ของพระอรัชชีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงทราบข่าวนั้นแล้วทรงให้เรียกพระอัครสาวกทั้งสองมาเฝ้าตรัสว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอจงไปยังกิตาคิรีวิหารจงให้อวาสสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นพวกใดไม่เชื่อฟังจงทำปัพพาชนียกรรมคือไล่ออกจากหมู่คณะแก่เธอพวกใดเชื่อฟังจงรับไว้ให้อวาสพร่ำสอนต่อไปผู้กล่าวสั่งสอนย่อมไม่เป็นที่รักของผ่านแต่เป็นที่รักที่ปรารถนาของบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโอวาเดยะนุซาเซยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปที่กีตาคิรีอบรมสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่บางพวกยอมรับโอวาตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่บางพวกร้อนใจสึกเสียบางพวกถูกทำปัพพาชนียกรรม